วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่จะชวนทุกท่านมาพูดถึงเรื่องวินัยค่ะโควิด -19 ผ่านมาผ่านไปสิ่งที่เราคงต้องเหลือไว้คือวินัยคือความเคยชินที่ดีงามนะคะตอนนี้พวกเราทำงานกันอยู่ที่บ้านเราก็ต้องมีวินัยที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนเราก็มีวินัยที่โรงเรียนอยู่ในสังคมที่มีโควิด -19 เรามีวินัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอยู่หลับนอนล้างมือล้างไม้ของร้อนช้อนกูเราทำมาได้ดีมากแล้วค่ะตอนนี้โลกกำลังจะเริ่มปลดล็อกแล้วกรุงเทพก็กำลังจะปลดล็อกแล้วหลายจังหวัดในประเทศไทยนะคะก็เตรียมตัวที่เราจะปลดล็อกหลังจากเดือนเมษาผ่านไปนะคะก็น่าดีใจที่กระทรวงสาธารณสุขและประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีเขาเรียกว่านโยบายการเชิญชวนให้ความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยที่ทำให้เราไม่มีคนป่วยเยอะไม่มีคนตายมากแต่ว่ามีสังคมที่มีวินัยความเคยชินที่ดีงามมากขึ้นนะคะความเคยชินก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือความเคยชินที่ดีงามที่เราเรียกว่าวินัยกับความเคยชินที่ไม่ดีงามเราหลายคนอยู่กับความเคยชินที่ไม่ดีมานานแล้วมีชีวิตอย่างคนที่ไม่พยายามกับสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปรับผิดชอบอย่างคนที่รับรู้รับเห็นคือถ้าเห็นชอบเนี่ยมันก็มีวินัยเหมือนเรามีโรงเรียนนะคะเด็กๆก็มีวินัยกับการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันอย่างที่บ้านเรียนแห่งรักและสันติหรือในงานเขาเรียกว่าสร้างโลกโดยผ่านเด็กคือเราเนี่ยมีโรงเรียนอนุบาล นะคะแล้วตอนนี้โรงเรียนก็ปิดเราจะยังไม่เปิดโรงเรียนจนกว่าจะมีการปลดล็อกที่กรุงเทพมหานครแม่ครูที่ทำงานที่โรงเรียนเนี่ยเมื่อดูแลสังคมและสร้างวินัยที่ดีงามของตัวเองที่ครอบครัวแล้วก็มาร่วมกันสร้างวินัยและสังคมที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เวลาที่โควิดมันไปแล้วกับภาพสวยๆที่แม่ครูมาช่วยกันสร้างนะคะเนี่ยแม่ครูที่โรงเรียนก็มาช่วยกันทำให้ที่นี่เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆแล้วก็มีแม่ครูที่โควิดปิดเทอมเนี่ยมาสร้างหลายคนบอกว่าโอ้ที่แก่งกระจานเนี่ยมีนกเงือกแล้วก็ยังมีโปร่งผีเสื้อนะคะตอนนี้คุณยายเอานกเงือกมาไว้ที่พักเพราะเนื่องจากว่าที่นี่มีนกเงือกอยู่2คู่4ตัวเป็นคู่กันก็น่ารักนี่ก็เริ่มลงรายละเอียดนะคะนี่จะเห็นแม่ครูกำลังเริ่มใส่เมื่อเช้านี้เรายังไม่เห็นปากนกเงือกนักนะคะทำยากไหมลูกก็ถ้าจะยากก็คงตรงรายละเอียดเจ้าค่ะที่จะต้องเก็บรายละเอียดของเขาอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนมากเลยนะอันนี้เห็นไหมคุณยายก็พยายามอธิบายมากว่าปากนกเนี่ยกำลังจะป้อนไอ้นี่มันตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เจ้าค่ะตัวอะไรข้างในตัวเมียเจ้าค่ะอ๋อตัวผู้หาเงินตัวเมียอยู่บ้านเนี่ยก็จะลงรายละเอียดนะสวยมากเลยอันนี้เป็นการทำงานที่แม่ครูที่บ้านเรียนแห่งรักและสันติปิดเทอมไงคะแล้วโรงเรียนก็อยากทำอะไรที่มันเป็นวินัยของพวกเราเด็กๆแม่ครูผู้ปกครองเนี่ยเราทำงานร่วมกันเป็นทีมตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านพ่อแม่ก็ต้องเป็นโรงเรียนพ่อแม่แม่ครูก็มาช่วยคุณยายลงในรายละเอียดอันนี้ทำกันกี่วัน2วันเนาะ2วัน3วันแล้วเจ้าค่ะวันนี้นะเจ้าค่ะเมื่อไหร่เสร็จก็เก็บงานไปเรื่อยๆเจ้าค่ะคุณยายก็คาดว่าอาทิตย์นึงน่าจะเสร็จคุณยายจะขอโป่งผีเสื้อสักมุมๆทางด้านคือใครมาหุบเขาโพธิสัตว์จะเจอทุกอย่างที่ที่นี่มีเสื้อใช่ไหมผีเสื้อนะจ๊ะจ้ะขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดู4ตัวข้างด้านหน้าเข้าไปถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระได้ข่าวว่ามีในอำเภอมาสวดมนต์ด้วยวันนี้เราก็จะชวนกันดูนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่ได้ปากเหลือง
ดอกบัวนี่ยังไม่เสร็จนี่มาดูด้านนี้นี่ปีนขึ้นไปเลยค่ะแม่ครูเห็นไหมคะคุณแม่ใส่ปากแล้วเนาะอ่ะเล่าที่ลูกอันนี้ตัวผู้ตัวเมียลูกตัวที่เป็นสงบดำจะเป็นตัวผู้ค่ะคุณแม่อ๋อหมายถึงว่าจมูกมันจะมีจงอยใช่ไหมลูกตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหนกมันนะคะอ๋อหนกหนกถ้าหนกเหลืองก็คือตัวผู้ตัวเป็นตัวผู้กับตัวเมียเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ขีดเนี่ยค่ะคุณแม่อ๋ออ่าถ้าตัวที่หนูวาดอยู่ตัวผู้ตัวเมียลูกอ๋อตัวผู้โอ้ตัวผู้สวยเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเจนกว่าตัวเมียค่ะเออแปลกเนาะสัตว์เนี่ยนะคะตัวผู้เนี่ยมันจะแบบมีเอาไว้สวยสง่าล่อตัวเมียเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าโดยสัตว์ธรรมชาติเนี่ยตัวผู้เขาจะโก้ตัวเมียเขาจะเรียบๆไก่เหมือนกันนกยูงเหมือนกันสังเกตไหมคะอีตัวที่รำแพงออกไปเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้สวยมากเลยขอบใจหนูมากเลยนะจ๊ะนี่เป็นคุณแม่ของบ้านเรียนแห่งรักและสารติของเราจากนี้ไปเราจะชวนกันวันนี้ได้ข่าวว่าเราจะทำวัดกันในเวลาทุ่มหนึ่งแต่ตอนนี้ยังพอมีเวลาคุณแม่ก็จะพาเดินนะคะเนี่ยดูสิมองไกลสวยไหมนกอ่ะเนี่ยร้อนแต่ว่ามันมีความงดงามกระพือปะกระพือเดี๋ยวเวลาที่เราเห็นจริงๆนะลูกหมายความว่าเราเห็นนกจริงมานะคุณยายจะลองถ่ายให้ดูเด็กๆบ้านเรียนแห่งรักและสารติเชียร์แม่ครูกับคุณแม่กดไลค์มาเยอะๆลูกกดมาเยอะๆอย่ามัวแต่ขี้เกียจไม่ได้นะเจ้าคะเราทำงานปิดเทอมโควิดปิดเทอมเราก็มีวินัยร่วมกันที่จะมีชีวิตอย่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนที่เสถียรธรรมสถานเขาทำงานเขามีวินัยอย่างนึงว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเรามีวินัยร่วมกันอย่างนั้นตลอด33ปีของเสถียรธรรมสถานและ40ปีการบวชของคุณยายเรามีความเคยชินที่ดีงามที่มันดีมากสำหรับการส่งไม้ผ่านไปยังลูกหลานเราก็คือให้ทำงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวจึงมีวินัยร่วมกันว่าเราจะทำงานอย่างรู้ตื่นและเบิกบานนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะเดี๋ยวคุณยายจะไปสวดมนต์ทางโน้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็เตรียมมาเลยดอกไม้นี้จะบานพรุ่งนี้เช้าเราจะทักทายเขาได้เลยอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่แบบหอมตอนเย็นดอกพุธนะคะแล้วก็จะบานตอนกลางคืนพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเห็นเขาเนี่ยเบิกบานอยู่เวลาที่พวกเราทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์กลางวันนี่มันร้อนมากร้อนจนพวกเราเองก็ต้องมีวิธีการหลบนะคุณยายว่าเราเป็นการหลบร้อนการมีพื้นฐานของการสร้างวินัยที่ดีงามมันจะทำให้พวกเราไม่เป็นเหมือนคนที่ไม่เรียนรู้สังคมที่มีการเรียนรู้ที่จะมีวินัยหรือความอยู่รอดเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่เราต้องสร้างคือการเรียนรู้คือการสร้างความเคยชินใหม่สร้างวิถีชีวิตที่จะทำให้เกิดความเคยชินที่ดีงามไม่ปล่อยให้เราไหลไปตามความเคยชินที่มันมักง่ายนะคะเป็นความเคยชินที่มันไม่ทำให้เรามีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันแรงต้านของชีวิตเนี่ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องฝึกบ่อยๆการฝึกบ่อยๆทุกลมหายใจเข้าและออกโดยมีวินัยที่รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดมันจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถเดินผ่านสถานการณ์อะไรก็ได้ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเช่นโควิด-19 เรามีโอกาสและที่ได้เจอสิ่งนี้ในช่วงเวลานี้เวลาที่เรามีวินัยที่เข้มแข็งมันจะทำให้เรา
ใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อไปในชีวิตที่เหลือของเราว่าเราต้องฝึกที่จะมีภูมิคุ้มกันหายใจให้เป็นหายใจเป็นคือหายใจอย่างมีสติมีสติอารักขาจิตทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นวินัยหายใจอย่างมีสติเป็นวินัยสร้างความเคยชินว่าทุนของชีวิตก็คือการมีจิตที่ควรกับการงานคือรู้ตื่นเบิกบานมีหัวใจแห่งพุทธะรู้ตื่นและเบิกบานนี่เดินตอนเช้าก็เดินตอนเย็นต่างกันเลยเนาะเดินตอนเช้าคุณยายไม่ค่อยหอบเดินตอนเย็นในตอนกลางวันต้องหลบแดดเลยลูกเพราะมันร้อนการเดินอย่างมีร่างกายที่แข็งแรงก็จะช่วยให้เราหายใจลึกโอ้วันนี้มีคนมาสวดมนต์โอ้มากันแล้วเหรอจ๊ะคุณแม่ออกอากาศท่านออกอากาศได้หรือเปล่าคุณนายมาคุณนายคุณนายในอำเภอวันนี้มากับใครกันล่ะลูกมาหาคุณแม่เด็กๆมาอ๋อยินดีต้อนรับค่ะท่านในอำเภอวันนี้วันพระเด็กๆมารู้จักกันลูกมาห่างกันตามกติกาโควิดไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีศาลาใหญ่แล้วก็เป็นที่โล่งยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะวัยรุ่นท่านในอำเภอทุกวันพระจะมาหาคุณแม่นี่ท่านในอำเภอนี่น่ารักสุดฤทธิ์เอามาสิมาทำงานก่อนอุ่นไอรักก็พอดีคุณแม่ออกอากาศอยู่คือช่วงนี้เป็นช่วงพูดเรื่องวินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามแล้วเราก็กำลังพูดว่าทุกวันพระเนี่ยเราจะทวนตัวเราว่าเราเนี่ยรู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกๆวันที่เราฝึกมาพอวันพระเราก็ถือเหมือนมันถือเป็นการตรวจสอบนะเป็นการประเมินท่านวันนี้มาเพื่อให้คุณแม่ทำอะไรเล่าดังนิดนึงไมโครโฟนอยากจะมานั่งสวดมนต์ด้วยนะครับจ้ะวันนี้ก็มีญาติพี่น้องมาจากทางชะอำแล้วก็พวกน้องๆที่ทำงานคือถือโอกาสได้เปิดเข้ามาครับปกติแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาเขาไม่กล้าหรือว่าใช่ครับไม่กล้าเขาไม่กล้าเนาะใช่ครับเนี่ยวินัยคือเราเข้าไปสักครั้งเดียวเราจะรู้ว่าที่เนี่ยเข้ามาได้ท่านคุณแม่ได้ข่าวว่าจะปลดล็อกแล้วมีข่าวมาหรือยังจากรัฐบาลก็ตอนนี้ก็รอฟังข่าวอยู่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่อยากจะขอก็คือว่าให้ทุกคนทำลงรักษาตัวเองไว้ก่อนครับดูแลตัวเองเป็นปกติมีวินัยเห็นไหมคะก็มีวินัยคือทุกคุณแม่ว่าแม้แต่โควิดไปปลดล็อกแล้วก็ยังต้องรักษาวินัยนะเราจะได้ไม่ปล่อยให้ชีวิตของเรามันอ่อนแอนะคะวันก่อนนี่คุณแม่เข้าไปรับบิณฑบาตที่บ้านสองพี่น้องเขาก็ยังรักษาวินัยอยู่เราก็ไปเยี่ยมเอาของไปแจกไปเยี่ยมไปดูว่าเป็นยังไงก็ทุกอย่างก็พึ่งตัวเองได้ใช่ครับท่านคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นการเรียนรู้ให้รู้ว่าชาวบ้านน่ะเขาพึ่งตัวเองเขามีวินัยเขาอย่างไรค่ะแล้วก็เวลาที่พวกเรามีโอกาสที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านไปถ้าจะต้องทำบทสรุปเนาะดีครับเราต้องทำบทสรุปร่วมกันจ้ะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีวินัยแล้วเราจะผ่านตรงนี้ไปได้จริงๆแล้วก็เหมือนลักษณะค่ะไม่เป็นไรค่ะให้ท่านรับก่อนเรามาทางฝั่งเรานะของเราเป็นไงบ้างวันนี้ก็คือวันนี้คุยกับน้องๆที่อำเภอว่าไปคุยให้พี่ๆที่อยู่ทางชะอำนะคะคุณแม่ไปคุยให้กับพี่ๆที่อยู่ทางชะอำพอดีไปเนี่ยนะแม่ชีมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้นะอยู่แก่งไม่ไกลไปกันไหมวันพระพอหนูชวนแล้วทุกคนบอกว่าแม่อยากไปไปกัน8คนนะมาได้ไหมเยอะไปไหมคือทุกคนกลัวมาตรการโควิดไงคะก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกเรามาเพื่อรอศรัทธาที่อยากจะมาร่วมสวดเพื่อฝึกจิตใจให้เรารู้สึกเบิกบานไม่เครียดกับไม่เครียดกับยุคโควิดและทีนี้เหมือนว่าทุกคนก็โอ้ย8คนแล้วทีนี้ทางน้องๆที่อยู่บนอำเภอค่ะเขาบอกว่าอยากตามไปด้วยจังเลยสวดมนต์จะได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกเราไปเพราะเราศรัทธาที่อยากไปทำใช่แล้วเราแข็งแรงใช่เราแข็งแรงลูกคือจริงๆคุณแม่ว่าราชการที่เขาบอกไว้เขาไม่ให้ไปมั่วสุมไม่ไปอยู่ในที่ที่แออัดไม่ไปเล่นอะไรไอ้สวดมนต์เนี่ยมันก็นั่งห่างอยู่แล้ว
และที่สำคัญคือที่เนี่ยความร้อนมันสูงโควิดออกมาก็ตายแล้วแล้วก็ไม่มีใครนี่อยู่แล้วคนเพชรบุรีนี่เป็นน้อยใช่ค่ะเท่าที่รู้มี2คนเองที่มาจากต่างถิ่นอันนี้เขาคนในนี้ทั้งสิ้นเลยลมเย็นสบายใช่อ๋อนี่มาจากสำนักงานกันเหรอคะจากอำเภอเหรอคะโอ้ยินดีต้อนรับลูกยินดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามีคนดูอยู่ทุกครั้งนะคะเราจะสวดมนต์วันนี้เราสวดมนต์ก็มีคนสวดมนต์กับเราเป็นร้อยคนในทุกเช้าและเย็นวันนี้ท่านในอำเภอมาสวดด้วยเราเรียกคุณแม่บ้านในอำเภอเราไม่เรียกคุณนายนะคะเพราะเขาไม่อยากเป็นคุณนายน่ารักมากเลยตั้งแต่มาตั้งสัจจะอธิษฐานที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคุณแม่ถามเป็นภาษาชาวบ้านหน่อยชีวิตดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นค่ะมีสติมากขึ้นมีสติเราจะทำอะไรเราต้องสิ่งหนึ่งที่ได้คือเราจะทำนี้กระทบคนนี้ไหมแล้วกระทบจิตใจเราเป็นยังไงบ้างรู้สติขณะที่ทำก็คือรู้ปัจจุบันค่ะเก่งนั่นหมายความว่าเราจะไม่เบียดเบียนโดยสำนึกมีวินัยที่จะไม่เบียดเบียนทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมวินัยอันนี้ค่ะมันจะพาให้เราเนี่ยมีมิตรภาพด้วยเป็นที่รักด้วยนี่เพิ่งย้ายมาเป็นในอำเภอที่เพิ่งย้ายมาได้ถึงยังไม่ถึงเดือนเนาะยังค่ะประมาณ15 วัน15 วันค่ะเราก็มีครอบครัวใหญ่ขึ้นเป็น mindfulness family แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช่วยกันทำเขาเรียกว่าพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่อำเภอนะค่ะยินดีค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนท่านในอำเภออยู่ไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดก่อนอ้าวท่านไปไหนแล้วล่ะมีคำถามว่าแม่คะถ้ามีความทุกข์มันเกิดจากคนในครอบครัวเราจะทำยังไงดีคะก็ต้องขับไปดูที่สาเหตุคือมันไม่ได้ทุกข์ในครอบครัวแต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมันใกล้ใจกันคือสมมติว่าถ้าเรารักกันใช่ไหมเรารักใครเราก็จะเอาคนนั้นมาไว้ในใจเรานะพอเราเนี่ยใกล้กันมันก็กระทบกระทั่งกันได้แต่ภาษาของคุณยาก็จะบอกว่าเฮ้ยกระทบแล้วต้องฝึกมีสติรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนไว้ก่อนอย่ากระแทกให้ใครเจ็บปวดถ้ากระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกก็เรียกว่ามีศีลให้อภัยได้เพราะฉะนั้นถ้าคนในบ้านเห็นไหมอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ย work from home บ้านเนี่ยเราเริ่มอยู่ใกล้ๆกันไอ้ที่มันรักกันมันชักเริ่มอ่ะช่วยตอบหน่อยสิถ้าเผื่อว่ากระทบกระทั่งกับคนในบ้านทำไงลูกถ้าเป็นตัวหนูสิ่งแรกที่เวลากระทบกันจะนิ่งก่อนค่ะนิ่งเพื่อที่ว่าตองหรือว่ากระทบเพราะอะไรเหตุเพราะอะไรพอเรานิ่งเราอาจจะไม่คุยกันในขณะที่เรากำลังร้อนหรือว่าตอนที่กระทบกันอยู่อาจจะยังไม่ต้องคุยกันตอนนั้นทิ้งระยะสักนิดนึงให้ใจเราเย็นลงพอเรามาคุยพอใจเราเย็นแล้วเราถึงมาคุยกันมาเคลียร์กันว่าเนี่ยบอกเหตุผลทำไมถึงกระทบและหาวิธีแก้ไขหนูชอบคำที่คุณยายเคยโพสต์หรือเคยพูดไว้ในเพจนะคะว่าเวลาเราเจอการเปลี่ยนแปลงหรือเจออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเราอะค่ะเราทุกข์เราจะทำยังไงให้การเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เราเจอหรือเราไม่พอใจนะตรงนั้นนะคะทุกข์น้อยที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหนูชอบคำนี้มากเลยหนูมาปรับใช้ตลอดเลยค่ะอันเนี้ยใช้ได้แล้วใช่ไหมคะตอนที่ร้อนอย่าเพิ่งอ้าปากมันสาดมันกดออกไปมันสาดไฟร้อนก็ให้รู้ว่าร้อนแจ๊ะเอ๋บายบายเย็นแล้วค่อยคุยกันอย่าพูดตอนร้อนไม่มีใครชนะหรอกค่ะไม่หมดเพราะฉะนั้นการฝึกหยุดดูรู้ปล่อยภาษาของคุณยายนะหยุดแล้วดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงรู้ทันมันไอ้สภาวะร้อนมันมาแล้วมันจางคลายปล่อยมันแล้วเราสงบแล้วค่อยคุยกันไม่งั้นบ้านแตกเนาะใช่ค่ะบ้านแตกอุ้ยเดี๋ยวเขาจะเตรียมสวดมนต์แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทักอีกนิดนึงอ๋อใส่ชุดขาวกันมาด้วยเนาะท่านมาจากชะอำค่ะมาจากชะอำเหรอจ๊ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะชะอำอยู่ใกล้กันไหมลูกกี่นาทีถึงคะครึ่งชั่วโมงโอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มแล้วใช่ไหมหกครึ่งหรือยังคะจะทุ่มโอเคงั้นเดี๋ยวรอท่านนายอำเภออ่ะถ้างั้นคุณแม่พาทุกคนเข้ามานั่งในนี้เป็นโอกาสแล้วล่ะวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการที่แบบเข้าสู่วันพระเด็กๆอ๋อท่านนายอำเภอมาแล้วเดี๋ยวให้ท่านจบรายการกับคุณแม่หน่อย ดูหลายใจไหมฮะ สวยงามท่านเข้ามาตรงนี้
เมื่อกี้คุยแล้วมาจากชะอำคุณแม่รับแล้วนี่เมื่อกี้นี่ภรรยาท่านนะคุณแม่บ้านในอำเภอตอบคำถามแทนไปแล้วเขาบอกว่าเวลาที่มีเรื่องกระทบกันที่บ้านเขาถามมาเรารักใครเราเอาเขาไว้ในใจอ่ะทีนี้ท่านเป็นผู้นำในฐานะผู้ชายเดี๋ยวจะหาว่าคุณยายลำเอียงภรรยาตอบดีมากแต่ไม่ได้หมายถึงคู่นี้ก็กระทบกันนะคะที่ตามอยู่ทั้งบ้านน่ะกดไลค์มาท่านลองเป็นผู้ชายที่ให้คำแนะนำคุณแม่สิจ๊ะสมมุติว่ามันเกิดรักกันเอาทุกคนไว้ในใจเราแล้วมันใกล้ชิดกันมันอาจจะมีเสียดสีบ้างผู้ชายเขามีทางออกยังไงหรอจริงๆแล้วในหลักก็คือว่ามันก็เหมือนตะเกียบคู่นึงครับก็เหมือนตะเกียบคู่นึงถ้าเกิดมันขาดคู่ไปมันก็ไม่ใช่คู่มันก็ไม่ใช่ตะเกียบใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าคนนึงร้อนอีกคนนึงก็ต้องเย็นแหละครับก็หลบไปแค่นั้นเองครับง่ายๆเขาสมรสกันเขามีรสนิยมที่เหมือนกันสมเห็นไหมคะตอบแป๊ะเลยพูดกันคนละที่แต่ว่าเรื่องเดียวกันคือหนึ่งอย่าพูดกันตอนร้อนเย็นก่อนแล้วค่อยใช้คำว่าค่อยหันกลับมาคุยกันนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาทุกคนเข้ามาแล้วเราจะเริ่มสวดมนต์ในช่วงที่เราสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะทักทายนิดหน่อยก่อนเพราะยังพอมีเวลาจะเชิญท่านในอำเภอแม่บ้านท่านในอำเภอเข้ามาในศาลานี้เลยนะคะขาดเดินเข้ามาเลยลูกค่ะท่านนั่งเลยนะคะก็ศาลานี้ก็เป็นเราใช้คำว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่นี่เราเรียกว่าสถูปะสถูปะก็คือสถูปและมนตราพระอริยธาราที่อยู่รายรอบเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้พรการให้พรของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้พรแรงดีเนาะลมแรงดีจริงๆก็ยินดีต้อนรับนะคะรายการของคุณแม่กำลังจะจบลงเดี๋ยวขออนุญาตยืนจบรายการนิดนึงค่ะในขณะที่พวกเราใช้วันอุโบสถหรือวันพระเนี่ยมีวินัยสร้างความเคยชินให้กับชีวิตว่า1หายใจให้เป็นไม่ตายทั้งเป็นหายใจอย่างรู้ตื่นเบิกบานทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวโควิด-19 มาเพื่อทำให้เรามีวินัยถ้าเรามีวินัยเราก็จะโตขึ้นอย่าลืมว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตเนี่ยไหลไปสู่ความเสื่อมจนกลายเป็นความเคยชินที่พาให้เราตกต่ำเราพัฒนาศักยภาพของเราที่จะทำอะไรให้เกิดความดีงามสม่ำเสมอแล้วก็ยกใจของเราเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เตือนมาตั้งแต่เราเข้ารายการแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูรายการของเราอยู่วันนี้เราถ่ายทอดอยู่หลายช่วงแล้วก็ช่วงที่เป็นการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็มีเพื่อนของเราที่ภูฐานนะคะก็ได้ดูดอจิก็ดูมาก็ขอบคุณในทุกการสื่อสารที่ทำให้พวกเราคุยกับคนได้ทั้งโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันเรามี Mindfulness Family คือครอบครัวแห่งสติที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามนะคะคุณแม่ต้องขอบคุณในทุกความสามารถของพวกเราจริงๆที่ทำให้การมีสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นที่คุ้มศีรษะของเราในเวลาที่มันร้อนที่นี่ก็เย็นในเวลาที่มันอยู่ในสภาวะที่ข้าวยากหมากแพงก็คือเวลาที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีการยกสถูปะเนี่ย1ถูกสุดนะคะมีค่าใช้จ่ายน้อยสุดถูกสุดง่ายสุดและแสดงความเป็นอนิจจังให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการรู้จักการบริหารทรัพยากรเราไม่ใช่เป็นมนุษย์หาเงินแต่เราเป็นมนุษย์ที่มีวินัยที่ดีงามความเป็นที่รักการรู้ตื่นและเบิกบานในชีวิตที่ดีงามก็จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นะคะก็ขอจบรายการวันนี้กับเสียงที่คุณยายจะนำทุกท่านเข้าสู่สวดมนต์ส่วนนันทวันก็จะดูว่าแสงเงาตรงไหนที่จะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากที่ทุกวันพระเนี่ยการได้มีโอกาสทำหน้าที่ของชาวพุทธของพวกเราก็สร้างวินัยคือความเคยชินที่ดีงามไปด้วยกันจากนี้ไปคุณแม่จะนำทุกท่านกราบพระนะคะขอเชิญท่านในอำเภอแล้วก็ลูกหลานทุกคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะได้ตั้งใจกราบพระพร้อมกันนะลูก
ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะขอให้แม่ชีอ้อยแปลแล้วก็นำเลยนะคะขอนอบน้อม